สิบสิ่งนี้ที่ไม่ควรทำเวลาโกรธเพราะเขาจะหาว่าเราโง่ในบางสถานการณ์เราอาจคุมสติของตัวเองไม่ได้เมื่อเราโกรธเราอาจจะเผลอพูดจาไม่ดีหรือเผลอทำไม่ดีกับคนอื่นแบบที่เราเองก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบนี่แหละที่ทำให้หลายคนเสียใจมานักต่อนักแล้ว 1. อย่าเพิ่งเล่าอะไรให้ใครฟังในขณะที่โกรธอยู่เพราะตอนนี้เราไม่มีสติอะไรมากพอที่จะสามารถพูดจาให้คนอื่นเข้าใจได้หรือบางทีก็พูดด้วยความโมโหทำให้คนที่ฟังรู้สึกไม่ดีตามไปด้วยทางที่ดีสงบสติอารมณ์ก่อนจะดีที่สุด 2. อย่าตัดสินใจอะไรเมื่อยังโกรธอยู่เพราะอารมณ์ชั่ววูบที่เกิดขึ้นมันจะนำพาเราไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ในตอนที่เราโมโหอยู่เราจะขาดสติขาดความรอบคอบเวลาตัดสินใจทำอะไรไปก็มักจะเสียใจทีหลังตามมา 3. อย่าอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เราโกรธต่อไปแต่จงเดินออกมาจากสถานการณ์นั้นเลยเพราะเราอาจจะคุมตัวเองไม่ได้แล้วทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงไปอีกเมื่อโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธและก็จงเดินออกมาจากตรงนั้นเพื่อทำให้ใจเย็นลง 4. อย่าขับรถในเวลาที่อารมณ์เราไม่มั่นคงเพราะจะทำให้เราใจร้อนขาดสติและอาจจะทำให้เราเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ถ้าจำเป็นต้องขับรถจริงๆควรทำใจให้เย็นลงก่อนเพราะถ้าใจร้อนอยู่แล้วไปขับรถมันอาจจะเกิดเรื่องที่ทำให้เราต้องเสียใจไปตลอดชีวิตก็ได้ 5. อย่าทำพฤติกรรมอะไรที่เป็นการประชดตัวเองหรือคนอื่นเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้และเราเองนี่แหละที่จะเสียใจไปตลอดชีวิต 6. อย่าเพิ่งพูดอะไรในตอนที่โกรธอยู่ถ้ารู้ตัวว่าโกรธให้รีบหยุดเพราะอาจจะเผลอพูดในสิ่งที่ไม่ดีออกไปคำพูดที่ไม่ดีที่พูดออกไปแล้วมันไม่สามารถที่จะเอากลับคืนได้และคนฟังคงจะรู้สึกแย่มากๆเพราะฉะนั้นตั้งสติก่อนว่าการกระทำที่ทำลงไปมันจะไม่นำความเดือดร้อนมาให้เรา 7. อย่าโพสต์อะไรลงโซเชียลเพราะการระบายอารมณ์ระบายความรู้สึกเพียงชั่ววูบโดยที่ไม่ได้คิดนั้นมันอาจจะส่งผลเสียจนทำให้เราเองก็คาดไม่ถึงทั้งยังทำให้คนที่มาเห็นรู้สึกไม่ดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องที่ไม่ดีอย่าไปเป่าประกาศให้ใครรู้ดีกว่า 8. อย่าปะทะอารมณ์ด้วยอารมณ์ในห้วงที่ความโกรธกำลังทำงานความอยากจะเอาชนะมันมีสูงเพราะฉะนั้นขอให้หยุดเถียงกันก่อนที่เรื่องจะบานปลายตั้งสติและทำใจให้เย็นลงก่อนแล้วจึงกลับมาปรับความเข้าใจกันก็ได้ 9. อย่าใช้กำลังเพื่อยุติความโกรธเพราะมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหามีแต่จะเพิ่มปัญหาสิ่งที่จะยุติได้คือสติและความใจเย็นคุยกันดีๆไม่ว่าจะกำลังโมโหแค่ไหนสิ่งสำคัญที่สุดจำไว้เลยว่าอย่าใช้กำลังเด็ดขาด 10. อย่าปฏิเสธความโกรธถ้าเรากำลังโกรธอยู่จงยอมรับกับตัวเองไปเลยถ้าเราไม่ยอมรับว่าโกรธแล้วจะดับความโกรธนั้นยังไงจงนับ1ถึง5ในใจช้าๆพยายามเรียกสติกลับมาเพื่อหาทางยุติมันลงความโกรธเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ปัญหาคือเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเรามีวิธีการรับมือกับมันยังไงเพราะเวลาเราโกรธเรามักจะทำอะไรไปโดยไม่ทันคิดจนเกิดสิ่งที่ทำให้เราหรือคนรอบข้างต้องเสียใจทีหลังนั่นเอง